จอดพักกลางทางค่ะทุกคนคลิปที่ทุกคนเห็นนะคะคือเช้าวันอาทิตย์หลังจากที่เราปรับนาฬิกาให้เดินช้าลงไปอีก1ชั่วโมงตอนนี้เป็นเวลา 8:30 นถ้าเป็นเมื่อวานคือ 9:30 นก็คือเริ่มมีแสงสว่างเริ่มเห็นความสว่างเล็กน้อยนะคะกับอาทิตย์นี้น่าจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีหรือฤดูใบไม้ร่วงนะคะทุกคนวันดีใจมากๆเลยที่สามีจอดให้กลางทางนะคะบังเอิญว่าวันนี้เรามีเวลาเขาก็เลยบอกว่าเอาฉันรู้ว่าเธออยากถ่ายคลิปต้นไม้จัดไปนะคะตรงนี้เราจะเห็นทางเข้าป่านี่คือชีวิตความเป็นอยู่ของคนนอร์เวย์ตอนนี้วันอยู่ที่นอร์เวย์นะคะตรงนี้คือก่อนที่จะถึงตัวเมืองใหญ่เราจะเห็นบ้านแต่ละหลังซึ่งอยู่ห่างกันเขาก็จะมีพื้นที่ที่เขาทำการเกษตรพืชผักเรียกว่าอะไรล่ะพืชที่ปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจของที่นี่นะคะก็จะเป็นข้าวบาเล่ข้าวสาลีนะคะที่แตกต่างกันออกไปค่ะในแต่ละปีว่าจะปลูกอะไรบ้างส่วนตอนนี้เรามาชมความงามของต้นไม้อาทิตย์สุดท้ายจริงๆค่ะก่อนที่หิมะจะตกนะคะส่วนเราก็ไปนั่งรถเมล์ไปทำงานกันต่อค่ะก็ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะเรียกว่าก่อนหิมะจะตกก่อนที่เราจะไม่ได้เห็นสีสันสวยงามแบบนี้ก็รับชมกันไปค่ะยืนรอรถเมล์กันจ้าใบไม้ร่วงใต้ต้นสีเหลืองสีแดงเต็มพื้นถนนนะคะนี่แหละบรรยากาศในช่วงปลายเดือนตุลาคมค่ะก่อนที่หิมะจะตกที่นี่คือวินเตอร์บูสำหรับคนที่อยู่ออสโลนอร์เวย์จะรู้จักเลยจ้าแล้วก็คนไทยอยู่ในเมืองนี้เยอะเหมือนกันนะคะส่วนอุณหภูมิวันนี้0 องศาค่ะทุกคนหนาวไหม
มันเรียกว่าเป็นการหนาวที่ทนได้ถ้า0องศานะคะแต่ถ้าลบ1ลงไปเมื่อไหร่นะคะโอ้ยตายตายตายแต่ถ้าวันไหนที่มีลมแรงมากแล้วก็ฝนตกนะคะแค่10องศาสำหรับวันก็เรียกว่าหนาวมากๆเลยค่ะเหมือนรถเมย์จะมาช้านิดนึงนะคะวันนี้ส่วนสามีวันอยู่ด้านหลังตรงนู้นจ้ารถเมย์มาแล้วค่ะทุกคนไปทำงานกันจ้าขอให้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่สดใสสำหรับทุกคนนะคะมาถึงออสโลแล้วค่ะทุกคนตรงนี้นะคะเป็นป้ายรถเมล์ป้ายแรกเรายังคงเห็นแสงสว่างทุกคนวันลืมหมวกไว้บนรถเมล์หมวกไหมพรมที่ดีๆนะคะทำหายทุกปีเลยค่ะที่มันดีก็คือมันจะต้องเป็นใบใหญ่ๆหน่อยนะคะใบยาวๆค่ะเวลาที่เราใส่แล้วหัวเราจะไม่ตึงนะคะทุกคนเสียดายอ่ะวิ่งตามรถเมล์ไม่ทันอ่ะพอลงมาจากรถเมล์เรานึกได้ว่าเอ้ยหมวกฉันมันหาซื้อยากมากเลยค่ะกับหมวกที่มันห้อยๆอยู่ด้านหลังทุกคนรอเป็นกำลังใจให้วันนะคะว่าวันน่ะจะหาซื้อหมวกแบบนี้ได้ไหมซึ่งมันไม่ได้แพงมากค่ะราคามันจะอยู่ที่ประมาณ299โครนประมาณ 1,000 บาทเดี๋ยวนะนั่นแหละประมาณ 1,000 บาทค่ะทุกคนซึ่งหมวกทั่วๆไปนะคะหมวกไหมพรมทั่วๆไปเวลาเราใส่แล้วหัวมันจะตึงๆนิดนึงค่ะแต่ว่าหมวกไหมพรมที่วันชอบก็คือมันจะต้องมีห้อยๆย้อยๆด้านหลังนะคะเดี๋ยววันจะเอารูปประกอบมาให้ชมนะคะกับหมวกที่วันใส่แต่วันก็ใช้มา 4-5 ปีแล้ววันจะตามหาหมวกดีๆแบบนี้นะคะวันจะมี 2-3 ใบแล้วมันก็ทยอยหายไปเรื่อยๆทุกคนเดี๋ยวถ้าวันมีรูปวันจะเอารูปมาประกอบให้ชมนะคะว่าไอ้หมวกที่วันชอบหายไปแล้ว3ใบเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงทุกคนเอ้ยหายากอ่ะส่วนวันนี้นะคะหนาวหัวไปเลยจ้ากับมุมสวยๆตรงเบียนวิกะรอรถเมล์กันค่ะมาแล้วไปทำงานกันจ้าทุกคนรถเมล์ของวันนะคะสาย54ค่ะไม่หายทุกคนมันอยู่ในกระเป๋าค่ะดีใจมากมันจะห้อยๆแบบนี้นะคะทุกคนนี่ด้านหลังมันจะห้อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่ตึงๆเรียกว่ามันเป็นหมวกที่สวยของวันนอกนั้นนะคะวันมีหมวกอะเยอะมากทุกคนซื้อบ่อยซื้อทุกปีแต่ว่ามันจะเจอใบสั้นๆเดี๋ยววันดึงให้ดูเนาะใบนี้มันจะเป็นใบยาวๆจริงๆแล้วมันเป็นสีขาวนะทุกคนเวลาเราใส่เครื่องซักผ้าซักไปเรื่อยๆมันก็ไม่ขาวนี่มันจะเป็นแบบนี้มันจะมีส่วนที่ห้อยแล้วเวลาเราใส่ข้างหลังมันจะดูหัวเราไม่ตึงค่ะแล้วมันจะย้อยๆแบบนี้ค่ะแบบนี้เรียกว่าหมวกทรงสวยดีใจมากๆที่ไม่หายเอาใส่ในกระเป๋าแล้วรูด10ค่ะตอนที่วันนั่งรถเมล์แล้วก็พอวันลงจากรถเมล์มันก็สะพายกระเป๋าแล้วมวกมวกอยู่ในกระเป๋าจ้าอาการของผู้หญิงวัยอายุจะ50ปีนะคะมันเป็นแบบนี้นี่เองดีใจมากที่มันไม่หายก่อนที่วันจะซื้อใหม่ได้ค่ะสวยไหมคะทุกคน อยู่ท่ามกลางมีคนอยากเห็นใบไม้สีแดง
ได้เห็นแล้วนะคะอันนี้ต้นจริงนะคะทุกคนจ๋าต้นไม้จริงจ้าสวยงามมากอ่ะฟินเลยฟีลลิ่งแบบสาวเกาหลีมากๆเลยนะคะสวยมากส่วนวันนี้นะทุกคนวันทำก๋วยเตี๋ยวไก่ลูกชิ้นปลาค่ะก็ใช้หม้อหุงข้าว2ใบนะคะวันต้มน้ำซุปเสร็จไปแล้วค่ะเป็นน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวสุดเร่งด่วนแต่รับรองความอร่อยค่ะส่วนเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะสำหรับพี่ๆน้องๆที่ใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนวันใช้วิธีการแช่เส้นในน้ำร้อนนะคะเสร็จแล้วใส่น้ำนิดนึงค่ะก็คือเทน้ำออกที่เราแช่เส้นในน้ำร้อนนะคะเพราะว่าวันทำแล้วเดี๋ยววันต้องไปทำงานค่ะอีก2ชั่วโมงวันจะไม่มีเวลามาแบบทำกับข้าวต่อนะคะอันนี้ก็คือทำกินในที่ทำงานทุกคนนี่เป็นห้องอาหารในที่ทำงานจะไม่มีครัวนะคะมีแค่หม้อหุงข้าวเสร็จแล้ววันเปิดหม้อหุงข้าวระบบอุ่นค่ะเส้นมันก็จะเหนียวนุ่มสุกพอดีเส้นไม่เละนะคะทุกคนส่วนน้ำซุปก๋วยเตี๋ยววันก็เปิดระบบอุ่นค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาชิมก๋วยเตี๋ยวไก่ฝีมือมาดามบ้านนาสวีเดนที่ทำงานกันนะคะ 2000เข้าสู่โหมดทำงานกันบ้างนะคะทุกคนเงินล้วนๆที่อยู่ตรงนี้ขวดแก้วส่วนใหญ่จะแลกเป็นเงินคืนไม่ได้ในประเทศนอร์เวย์นะคะส่วนกระป๋องเนี่ยเงินล้วนๆอ้าวอันนี้สวีเดนภาระละต้องขนกลับสวีเดนนะคะบาท2บาทแล้วก็ไม่ทิ้งเด้อขวดสวีเดนวันก็เอากลับสวีเดนค่ะตายตายขวดสวีเดนล้วนๆแต่ก็เงินนะคะเดี๋ยววันนี้จะให้ดูว่าจะได้รายได้พิเศษแบบนี้เยอะไหมจากงานแม่บ้านโรงแรมเก็บขวดไปขายค่ะทุกคนมาจ้าวันก็จะทำการแยกขยะขยะที่เผาแล้วก็ขยะที่มันรีไซเคิลได้แล้วเราเอาไปแลกได้นะคะนี่ห้องนี้ขวดจะเป็นแบบนี้มีตัวเลขเลข2ก็คือ2โครน1โครนก็คือ 3.5 กระป๋องละ7บาทแบบนี้ค่ะขยะจะต้องถูกรีไซเคิลออกจากห้องพักแขกเป็นแบบนี้นะคะกระป๋องที่แลกไม่ได้เราก็จะเอาไปแยกเป็นขยะที่ต้องย่อยทำลายค่ะขวดแก้วนะคะพลาสติกก็จะมีพลาสติกอ่อนแล้วก็พลาสติกแข็งค่ะขยะที่เป็นอาหารค่ะทุกคนแบบนี้เรียกว่าแจ็คพอตนะคะแขกมีปาร์ตี้ที่ห้องนี้เมื่อคืนขวดล้วนๆแบบนี้โอ้ยถุงนี้2-300 บาทได้เลยค่ะทุกคนจ๋าเฮ้ยแม่บ้านอย่างเราก็ยิ้มสิคะถ้าเป็นขวดสวีเดนแบบนี้นะคะมันไม่สามารถพันหรือแลกเป็นเงินได้ที่นอร์เวย์ก็เอากลับบ้านนะจ๊ะทุกคนก็เก็บไปวันละ 10-20 ใบเป็นเงินทั้งนั้นจ้าวันนี้มีเวลาตอนเช้าปะเราไปดูกันกับงานแม่บ้านโรงแรมที่ปาร์ตี้หนักมากๆเราจะได้รายได้พิเศษกี่บาทไปลุ้นกันนะคะThank you.
จ้า200 โครน750 บาทอาทิตย์นี้ค่ะรายได้พิเศษจ้า